ประกายแสงแรงพลาการเรียงคิงแสงดวงจันทราประจงแสงภายและพาเห็นดวงดาราลองจันทร์ที่จริงนั้นเดือนและดวงดาวต่างเรืองแสงลางพลาด้วยแรงจากแสงดวงตะวันยังมีแสงเดือนงามความแสงดาวประชันหน้าชมจุ๊บโอ้โหบรรยากาศนี้อยากจะร้องอีกสักสิบกว่าเพลงแต่มีศิลปินไล่หลังมาแล้วนะครับยิ่งฝนตกด้วยเวลายิ่งเลทนะครับผมยังเหลือเพลงพระราชนิพนธ์อีก2บทเพลงนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นบทเพลงที่สาวสวยลูกโป่งนะครับผมจะมาร้องนะครับเดี๋ยวขอเสียงให้กับลูกโป่งด้วยนะครับI'm not afraid to die.
ะคะก็ลูกโป่งและเพื่อนๆอีก2คนนะคะเต๋าและกติ๋นนะคะก็ดีใจนะที่มีโอกาสได้นำเพลงพระราชนิพนธ์นะคะมาขับร้องให้กับทุกท่านฟังในวันนี้นะคะแต่เราแค่มี1เพลงค่ะเหลืออยู่นะคะแต่ว่าเป็นเพลงที่ร้องคนเดียวไม่ได้นะคะต้องเชิญหนุ่มๆขึ้นมานะคะขอเชิญหนุ่มๆทั้ง2หนุ่มขึ้นมาหน่อยค่ะขอจับมือให้ติ๋กับเต๋าหน่อยค่ะหนุ่มตอทั้ง2ตอของเราครับผมตีเต๋าโบกลูกโป่งนี่แหมกระโปรงผิวมากเลยชุดนี้นี่ไปร้องที่ทะเลได้เลยนะอันนี้ชุดสตาฟนะครับผมที่นี่มาด้วยกันหรือเปล่าน้ำมันคนละงานตีพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับไม่จริงผมร้องเสร็จเดี๋ยวไปเก็บเครื่องดนตรีต่อใช่ใส่สูทมาเดี๋ยวชุดจะเลอะหล่อไหมคะตีหล่อไหมคะโอ้ขอบคุณมากนะครับขอให้คำชมกลับคืนสู่ทุกท่านนะครับผมต่อหล่อกว่าใช่ไหมคะไปเรื่องความหล่อผมไม่ขัดเต๋าเขาหล่อกว่าแต่เรื่องลีลาเนี่ยผมไม่ยอมนะลีลาอะไรฮะเวทีวันแม่ไม่ลีลาการเต้นร้องเพลงเต้นเต้นด้วยเต้นควงซะนะคะเรายังมีหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความพอเพียงของชาวไทยที่เราควรจะเจริญรอยตามนะคะสิ่งที่พ่อแม่หลวงของเราได้สอนไว้ค่ะใช่ครับชื่อเพลงว่าก้าวเดินไปในหนทางพอเพียงค่ะโอเคครับ
โป่งและตีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมากันเพียบเลยนะครับโอเคผมเจอพวกครับตาตีนี่เก็บเพื่อนเลยด้วยกันเสื้อของสำนักนายกนะคุณตีนะครับคุณได้ใส่วันนี้แต่เต๋าแต่งตัวได้เตรียมกันมาปรึกษากันมาบ้างไหมคือที่คุณแม่เขาบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยมาครับผมไม่คือน้องก็ไม่ผิดผมว่าน้องเนี่ยรู้กันละเทศะถูกต้องแล้วตีแสดงเห็นว่าเราเป็นคนเซอร์ๆใช่ใส่เสื้องานก็ยังหล่อได้พี่ตูนมาฝั่งนี้ด้วยป่ะผมไม่ควรอยู่กับเขาเลยผมยิ่งมองลงหนักมากลูกโป่งค่ะลูกโป่งมามีฝนตกก็แดดออกนะจ๊ะตอนนี้แดดหยุดแล้วร่มแล้วค่ะเรียกว่าคอนเสิร์ตออซีซั่นเขาเรียกว่าเป็นคนเรียกฝนเรียกแดดนั่นแหละใช่แล้วสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อกี้นี้ลูกโป่งขึ้นร้องเพลงแรกนะฮะฝนตกกระหน่ำลงมาแต่เธอร้องจนจบไม่ลงจากเวทีโปรไปดังๆให้ลูกโป่งเลยนะครับสุดยอดสปิริตแรงกล้ามากๆแต่เหนือจากนั้นทำไมอีกทำไมนอกจากลูกโป่งจะมีเมื่อกี้มีผู้ชมด้วยที่ยังดูลูกโป่งตรงนี้ด้วยน่ารักไม่แพ้กันครับเปียกหมดแล้วนะดูนี่เปียกจนกลับมาแห้งอีกรอบนึงครับแต่วันนี้3คนในฐานะที่เป็นศิลปินเปิดเวทีแม่ผู้ให้วันที่2รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับครับผมตามก่อนเลยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ได้ขึ้นเวทีใหญ่และยาวขนาดนี้นะฮะอะไรใหญ่และยาวเวทีครับผมเวทีนะเวทีครับเวทีน้องไม่ได้คิดอะไรเลยตีเอ้ยการบทแม่นะครับแน่ใจถ้าพี่ตีไม่ทันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเวทีที่แบบผมไม่เคยขึ้นเวทีที่ยาวขนาดนี้มาก่อนครับผมแล้วก็คนดูเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ร้องฝากใจด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร้องด้วยครับผมดีใจมากครับครับน้องตีกับน้องโป่งบ้างครับก็จริงๆภูมิใจค่ะภูมิใจที่มีโอกาสได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะคะแล้วก็มามอบความสุขผ่านเสียงเพลงกับคุณแม่คุณลูกแล้วก็คุณพ่อด้วยทั้งครอบครัวทุกท่านที่มาชมในวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาชมเรานะคะขอบคุณมากค่ะเชิญคุณตีฮะเหมือนกันครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร้องที่เวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็อยากจะให้นะครับพี่ๆน้องๆพาคุณแม่นะครับหรือมากับคุณลูกก็ได้มาดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้ด้วยใช่มั้ยครับพรุ่งนี้หมดแล้วพรุ่งนี้หมดแล้วครับพรุ่งนี้ให้อยู่กับครอบครัวบ้างครับวันนี้คือวันสุดท้ายถึง 3:00 นะครับนั่งกันยาวๆได้เลยนะครับด้านข้างมีบูธมีของกินต่างๆมากมายนอกจากเรื่องแต่งตัวจะไม่เตรียมกับเพื่อนแล้วเรื่องกำหนดการก็ไม่รู้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมกำลังจะดูว่าทุกท่านฟังผมอยู่หรือเปล่าจบสวยจบสวยขอถามอะไรที่เป็นหลักเป็นการบ้างดีกว่าผมคิดว่าถามลูกโป่งน่าจะดีที่สุดนะครับถ้าจะให้พูดถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เราประทับใจและยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตั้งแต่เล็กจนโตถึงตอนนี้เนี่ยลูกโป่งนึกถึงอะไรครับคือจริงๆถ้าได้พูดเนี่ยก็พูดไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะคะที่แม่หลวงเราเนี่ยมอบสิ่งดีๆต่างๆให้กับประชาชนชาวไทยนะคะแต่ว่าเอาเป็นเรื่องนึงที่ลูกโป่งรู้สึกว่าเติบโตมาลูกโป่งก็เหมือนแบบคุ้นเลยก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปาชีพค่ะที่ทำให้แบบประชาชนชาวไทยเนี่ยมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักที่ทำอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ท่านรู้สึกท่านจะมีความสามารถทางด้านนี้ก็คือปีชาสามารถทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมค่ะที่เราก็เห็นว่าเป็นอะไรที่เป็นไทยมากๆแล้วก็สามารถที่จะเป็นรายได้เสริมที่ดีมากๆให้กับประชาชนด้วยค่ะเพราะนี่คือเรื่องที่น้องโป่งประทับใจนะฮะผมขออนุญาตให้โป่งเป็นตัวแทนคนเดียวคงไม่ต้องถามดูสองคนอาตีเห็นด้วยใช่ไหมแล้วแต่ครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ3ศิลปินจาก AF ค่ะขอบคุณมากค่ะ